อาไม่จะบอกพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ชั้นที่ห้านั่นนะนะดูที่จินตนาการลุงงอกมันเล็กน้อยเสมอไรล่ะชั้นที่ห้าก็หนึ่งพระพุทธเจ้าพระองค์ที่หนึ่งพัตตรกัปนี้คือมีชื่อว่ากาโกฉันโธสองโกนาคัปปโนสามกัสสปสี่โคตโมและห้าอริยเมตไตรโยนั่นแหละคือชั้นที่ห้าให้รู้สมังนะทีนี้ต้องมีการวัดกันตรวจสอบกันจริงๆเออกลุ่มที่ปรัชนากรรมฐานสมถะวิปัสสนาสมถะกรรมฐานวิปัสสนาได้ไหมเข้าไปถึงจุดกลุ่มไหนก็ว่ากันมามีการทดสอบการทางด้านจิตนู่นนี่เนี่ยมันชัดเจนเข้าถึงพระธรรมระดับโสดาบันเนี่ยทำอะไรได้บ้างไม่ใช่มีแต่ราคาคุยไม่เอาหนีไปไกลใช่ไหมเนี่ยจะลากพวกแม่มาลากพวกตลกคาเฟ่เนี่ยมาตลกกันทั้งวีทั้งวันทั้งเช้าสายบ่ายเย็นสอนเทศสอนธรรมกันแน่กันแน่นู่นนี่นั่นหากันไม่มีจุดจบมีแต่หากับหาเฉยๆก็ไม่ได้หาอะไรเลยโอ้โทษขออภัยหนักไปนิดนึงโทษทีขออภัยหลุดหลุดเกียร์หลุดเกียร์หลุดใส่เกียร์มันหลุดเกียร์ออโต้มันหลุดโอเคใส่เกียร์ออโต้มันหลุดมันผิดพลาดทางเทคนิคก็เลยหลุดเห็นไหมมันก็จะเห็นชัดแต่เนี่ยมันจะมีไว้ทำไมเอาทำไมปฏิญัติปฏิญัติปฏิบัติปฏิเวทหรือจะมีแต่ในตำรามีแต่ในพระปิฎกนั่นเหรออย่างนี้ไปเผากินกันให้มันหมดถ้ากันถ้ามันได้ใช่ไหมล่ะนี่คือป่าลูกงอกล่ะใช่ไหมเผาเยอะๆกินกันเยอะๆพระปิฎกเคลื่อนที่เอะเอาแต่พระปิฎกกลุ่มอะไรแหละกลุ่มอะไรพุทธวจนะเหมือนกันเอามาหมดเข้าถึงพระธรรมระดับไหนมาแต่อยู่ชั้นนั้นบอกกับตัวเองไม่ต้องมีใครตัดสินหรอกครับไม่รู้แล้วครับใครรู้ตัวว่าอรหันต์หนุนไปอยู่ชั้นสี่หนุนไปกินไปนอนที่นั่นทำอะไรได้บางพระอรหันต์นี่จะรู้นะใช่ฝ่านี่แหละคือเขาบอกว่าถ้าบอกว่าประเทศไทยคือประเทศเป็นศูนย์รวมของพุทธศาสนาแห่งโลกก็ปั้นมันขึ้นมาให้มันได้สิครับเดี๋ยวใช่ไหมครับถ้ามันจับต้องได้จริงๆสิครับมันที่จะเจ๋งอ่ะมันจะช่วยโลกได้จริงๆอ่ะทีนี้ถ้าหากว่าพระโสดาบันมีกี่รูปกี่นามนะไอ้ที่ว่าสอนธรรมเยอะๆเนี่ยพวกแก่ใกล้จะตายเนี่ยจะเป็นหญิงเป็นชายก็ตามทีนะครับไอ้กลุ่มที่มันต่อว่าพระสงฆ์เยอะๆน่ะไอ้ยายแก่คนนี้ชื่อมันจำชื่ออะไรไม่ได้ใช่ไหมเอามันมามันเข้าถึงมาทำระดับไหนเอามันใช้คำว่ามันโทษทีหนักไปนิดนึงโมติวิจารณ์ชาวบ้านร้านถิ่นเข้าสิถ้ามันสะไปเลยมีเวทีอ่ะไปเลยมันจะรู้ว่าต้องมันต้องมีคะแนนมันต้องให้เอาโสดาบันดูซิทำอะไรได้บ้างบินขี้ได้เหมือนนกไหมอย่างเงี้ยเอาอย่างนั้นเลยมีฤทธิ์มีเดชแล้วบังให้หมดเงี้ยเออปฏิหารอะไรบอกบังให้หมดไปเรื่องราวกันไปทีนึงมันต้องงั้นสิครับต้องแบบพิสูจน์ได้ก็ต้องอย่างนี้สิครับนี่ใช้ได้ไม่ใช่พิสูจน์ด้วยตัวอักษรมันไม่ใช่เอออย่างเงี้ยพอไหมพี่เห็นไหมล่ะนี่คือภาษาลุงงอกกิ๊กก๊อกน่าดูทีเดียวภาษาลุงงอกถึงเวลาพูดอย่างนี้ก็พูดเล่นบ้างจริงบ้างในเล่นมีจริงนะสิบอกให้พูดอย่างนี้นะในเล่นมีจริงนะเข้าใจเมื่อวันที่6ตุลาคมลุงบรรยายทำได้สนุกสนานและเข้าใจง่ายแทรกความฮาไปด้วยเลยทำให้ไม่ง่วงมีความฮาด้วยแหละระวังให้ดีนะเวลาลุงออกนะอธิบายวันนี้มันมีหลายง่ามนะบอกไอ้สองเนี่ยสองง่ามไม่พอนะมันมีงานที่สามที่สี่ด้วยนะ ปนกันอย่างนั้นแหละครับยุคสมัยก่อนเนี่ยนะอธิบายให้ฟังกันเลยอธิบายก่อนยุคสมัยแรกๆในการบรรยายนะ
พูดจาเดี๋ยวสองแง่สามงามตลอดเลยนะผมจ้างคนแน่เลยผมไม่จ้างคนมีอยู่สองคนที่จ้างคนละ 5,000 ครับฟังผมบรรยายเสร็จปุ๊บผมลงทุนคนละ 5,000 จะได้ด้วยเอานักสังคมสงเคราะห์ระดับหมายเลขหนึ่งมาเลยมาวิจารณ์ลุงออกคำชมไม่เอาเอาแต่คำติตีมา5คำให้พิเศษด้วยไม่เอาคำชมไม่เอาขี้เกียจรำคาญคำชมนั้นตีมา5ข้อให้พิเศษข้อละพันข้อละพันเถอะครับไอ้จ้างมาจะว่าให้อะไรให้มาอะไรมาจับผิดลุงออกเนี่ยให้ไปก่อนละ5,000 สองคนคนไหนมีติข้อที่หนึ่งติข้อที่หนึ่งนั่นคืออธิบายมาให้ไปอีก 1,000 เป็น 6,000 อย่างเงี้ยติ5ข้อก็ได้อีกข้อละ 1,000 ผมลงทุนขนาดนั้นนะเร็วที่พูดคนทั้งโลกเขาต้องการชมกันลุงออกไม่เอาตีไปเลยมีปัญญาติใจด้วยอ่ะนี่เป็นต้นก็ยอมรับว่าก่อนนี้บรรยายทีก่อนนี้ก็สองแง่สามง่ามไปแล้วบางทีฟังก็น่าเกลียดเหมือนกันหลังๆมาเนี่ยก็มานั่งคิดดูไม่ได้เว้ยเฮ้ยเอาแนวเราเนี่ยไม่ได้เว้ยคนในสังคมมีหลายระดับแล้ววะอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันมีหลายความรู้สึกนะหลายความหลายประสบการณ์ตรงนะเงี้ยเห็นไหมครับก่อนจะไปภาพรวมขึ้นมาได้เนี่ยโอ้ไม่ธรรมดานะครับแต่บอกให้ทราบนะครับได้หมดนั่นแหละครับเรื่องกายเรื่องใจเรื่องจิตเรื่องอะไรได้หมดนะฮะโอเคนะก็ลองมาฟังนะครับคุณ power pet power pet power pen power pet กันแล้วกันแล้วโอกาสมาวันที่3ธันวาเนี่ยตัวละเอ้ยพฤศจิกาโทษทีอาทิตย์ที่ถึงนี่เนี่ยวันนี้วันพุธใช่ไหมล่ะวันนี้วันพุธใช่ไหมล่ะพระอาหารศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยมาตั้งแต่เที่ยงนะครับที่นี่มีอาหารเจอาหารมังสวิรัติชัยอาหารมังสวิรัติต้นผลอันนี้เขาสนับสนุนมาทุกครั้งอยู่แล้วล่ะไม่รู้ครั้งนี้คงจะเดี๋ยวพวกนี้เขาก็โทรละมั้งโทรสามมาบอกอาหารมังสวิรัติแล้วนั่นก็ทำเพิ่มตัวนี้นั่นนะครับตัวนี้แม่ครัวไปไหนล่ะรู้สึกจะไปออสเตรเลียยังไม่กลับ จะกลับมาทันหรือเปล่าแม่ครัวเลยไปแล้วไม่บอกเลยรู้ข่าวทีหลังโอ้ยไม่รู้มีอะไรก็ว่ากันไปหรอวะวันนั้นมีอะไรกินก็กินกันคนนั้นจะติดไม้ติดมือมาหน่อยก็ดีเหมือนกันอาหารหวานข้าวผลไม้รากไม้อะไรว่าไม่ทำเคยทำมีไอ้ผมเองไม่อินังขอบผมแค่ไข่ฟองเดียวสองฟองก็อยู่ได้แล้วจริงไม่มีกระทอดไข่กินกันก็แค่นั้นนะครับจะคิดมากเรื่องกินเนี่ยโอ้ยแค่มือเดียวไม่ตายหรอกแค่วันเดียวไม่ตายงั้นก็ไม่ตายพระพุทธเจ้าอดอาหารหวานข้าวตั้ง40 วัน 45 วันให้ด้วยส่วนกั้นใจนานเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่ไม่กินไม่นอนนะเราสิบสี่สิบห้าสิบวันใช่ไหมไม่กินไม่นอนนี่นะเห็นว่ากูอยู่เนี่ยใครทำไมเรื่องกูชีวิตร่างกายกูประมาณนั้นเลยน่าคิดยอมเจ้าชายยุทธายอมจริงยอมจริงไม่รู้ทำเพื่อใครแรกๆก็ไม่รู้ว่าจะทำเพื่อใครไม่รู้หรอกจริงนะเจ้าชายยุทธาที่ออกบวชแรกๆก็ไม่รู้จะทำเพื่อใครไม่รู้ฉะนั้นไม่ทำเพื่อใครคล้ายๆมันเป็นลักษณะบอลทูบีประสูติมาเพื่อการรู้แจ้งรู้จะว่าไงครับใครจะ
จะยั่วไง